สวัสดีครับ SSC Watch Review นะครับวันนี้ผมจะเอานาฬิกาอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆกันก็ติดตามกันดูนะครับวันนี้ SSC Watch Review เราจะมาพูดถึงอีกแบรนด์ยอดนิยม AP Anima Piguet นะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับที่ผมเคยคุยเกี่ยวกับเรื่อง Patek Philippe นะฮะเรื่องนี้ก็คือถึงในเป็นนาฬิกาหนึ่งในเบญจภาคีของผมนะครับที่ผมบอกว่าเป็นเบญจภาคีเนี่ยในตอนแรกที่ผมตั้งแคตตากอรีไว้ก็คือ1คือต้องเป็นยอนแบรนด์ที่ดีนะฮะงานดีนะฮะแล้วควรจะต้องเป็นพิงโกนะฮะย้อนหลังๆมาผมมีความรู้สึกหลงไหลได้ปลื้มกับพิงโกมากนะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็น AP พิงโกนะฮะสาเหตุที่ผมไม่ซื้อสแตนเลสสตีลผมพูดไปแล้วในคลิปปาเต้ฟิลิปนะฮะผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเก็บนาฬิกาสักเรือนนึงแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวเองอายุมากขึ้นนะฮะก็ซื้อทองดีกว่านะฮะแต่ถ้าจะซื้อมาใส่เล่นๆแล้วก็ขายหรือว่าเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วไม่คิดว่าจะเก็บนาฬิกายาวๆก็ซื้อ stainless steel ก็ดีนะครับแต่ stainless steel นาฬิกาหลังๆมามันแพงกว่านาฬิกาทองซะอีกนั้นผมก็ถือว่าผมได้นาฬิกาที่มีวัสดุที่ดีนะในขณะเดียวกันก็คืออยู่ในกระแสความชอบของตัวเองนี่คือ APจับเวลานะโคโนกราฟพิงโกแล้วก็อยู่ในคอลเลกชันที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือ Royal Oak Royal Oak เนี่ยผมว่าผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพื่อนๆก็รู้จัก Royal Oak กันดีนะฮะ Royal Oak ก็เป็นที่โด่งดังนะฮะแล้วก็ผู้ออกแบบก็เป็นคนเดียวกันกับที่ออกแบบ Aquanox นะฮะซึ่งทำให้ Patek Philippe มีความโด่งดังเช่นเดียวกันนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยจุดเด่นเค้าอยู่ที่ขอบนะครับขอบซึ่งเป็นทรงเหลี่ยมแล้วก็มีตัวน็อตหลายๆตัวน็อตนะฮะก็ทำให้นาฬิกามันกลายเป็นนาฬิกาไอคอนิกนะครับซึ่งเหมือนกับโดดเด่นเหนือใครนะครับด้านข้างเนื่องจากว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาโครโนกราฟนะฮะนาฬิกาโครโนกราฟก็มีปุ่ม Start Stop แล้วก็มีปุ่ม Reset นะฮะแต่นาฬิกาถ้าเผื่อว่าจะทำออกมาเป็นนาฬิกาดำน้ำชั้นดีเนี่ยเขาก็จะมีการล็อกนะครับล็อกตัวจับเวลาเอาไว้สาเหตุที่ต้องล็อกเอาไว้ก็เพราะว่าเมื่ออยู่ในน้ำเราจะไม่เผลอไปกดโดนมันเราจะทำให้เราไม่รู้เวลาที่แท้จริงดังนั้นอีกอย่างก็คือเป็นการกันไม่ให้น้ำเข้านะฮะนั้นตัวนี้ทาง Anima Piguet ก็ทำมาเช่นเดียวกันนะครับตัวคลาวนะฮะก็ฝังเข้าไปในตัวเรือนนะครับก็ต้องมีการหมุนออกคลายเกลียวนะเพื่อที่จะปรับเวลาด้านหลังตัวนี้เรือนที่ผมมีอยู่เนี่ยเป็นรุ่นเก่านะเมื่อเป็นรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นหลังทึบเพื่อนๆบางคนก็อาจจะบอกว่าหลังทึบมันไม่สวยครับผมก็ยอมรับว่าหลังเปื่อยมันสวยกว่านะครับแต่ถ้ามองในแง่ดีหลังทึบมันได้ทองเยอะกว่านะครับแล้วก็อันนั้นมันก็เป็นข้ออ้างจริงๆตัวผมเองตอนนี้ก็เกิดอยากจะได้Royal Oakที่หน้าตาเหมือนเดิมแต่เป็นฝรั่งใสเช่นเดียวกันจริงๆที่อยากได้จริงๆคืออยากได้โรเตอร์ที่เป็น50ปี Royal Oak นะครับแต่ไม่รู้จะมีวาสนาหรือเปล่ายังไงก็ตามนาฬิกาเรือนนี้แล้วสำหรับผมแล้วเนี่ยผมมีความประทับใจในตัวเขาสูงนะฮะจนกระทั่งถือว่าเป็นหนึ่งในเบญจภาคีของนาฬิกาผมเลยรายละเอียดปีกย่อยเทคนิคต่างๆนะครับเขาเป็นนาฬิกาที่มีความยอดนิยมอยู่แล้วเพื่อนๆสามารถเช็คในเว็บได้เลยไม่ยากนะครับผมเพียงแต่จะมาบอกว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยรูปทรงสวยงามนะครับเป็นการออกแบบที่ดีกว่านาฬิกา APในบางรุ่นนะ AP ในบางรุ่นเนี่ยจะมีช่องเวลาเราสวมใส่แล้วเนี่ยเขาจะมีช่องระหว่างข้อมือสูงนะทำให้ใส่แล้วไม่ค่อยสวยผมจะเรียกเขามีรูนะฮะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าใส่แล้วโอเคนะฮะแนบสนิทกับมือพอสมควรมีรูไม่มากนะฮะพอรับได้หน้าปัดออกไปทางแนวคลาสสิกนะครับสีออกไปทางขาวนวลๆแล้วก็มีแกะลายเพื่อเพิ่มความโดดเด่นบนหน้าปัดฟินิชชิ่งต่างๆก็ทำสมกับเป็นนาฬิการาคาแพงนะฮะระดับสูงนะงานดีไม่มีทิฏฐิมาพร้อมกับสายหนังแล้วก็บัคเคิลนะเช่นเดียวกับนาฬิกาในยุคปัจจุบันนะซึ่งนาฬิกาในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะนิยมเป็นบัคเคิลกันหมดนะครับแต่ตัวนี้เป็นบัคเคิลสเต็ปเดียวนะครับไม่ใช่ปีกผีเสื้อยังไงครับนาฬิกาเอเนมาปิเก้เรือนนี้สำหรับเพื่อนๆคิดว่าสวยไหมครับเป็นยังไงครับ SSC Watch Review ในตอนนี้นาฬิกาที่นำมารีวิวถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าครับ
ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เลยนะครับผมก็หวังว่า SSC Watch Review เนี่ยอนาคตจะเป็นเหมือนไลบรารีนะฮะสามารถเพื่อนๆอยากจะหานาฬิกายี่ห้ออะไรก็มาฟังคร่าวๆรุ่นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ถือว่าเป็นคัมภีร์เป็นไลบรารีสำหรับค้นหาแหล่งความรู้ที่อยากจะรู้นะครับนะ SSC Watch Review ในตอนนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ